แล้วผมมาเชียงตุงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการแห่ขบวนนะฮะการแห่โคตานแบบพิธีชาวไทยทางเชียงตุงนะผมเขามีงานปล่อยหลวงนะตอนนี้มาดูที่วัดเขาก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นนะผมพิธีพระธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านชุมชนตอนนี้มาดูเดี๋ยววัดเขาก่อนนะผมชาวบ้านเขาไปแห่โคตานเดี๋ยวจะพาไปดูนะตอนนี้มาดูบริเวณรอบงานไปก่อนแห่โคตานนะงานฉลองงานปล่อยหลวงนะแล้วก็งานด้วยเทศมหาชาติงานตั้งธรรมด้วยนะผมที่เมืองสิงตุงบ้านตรงซีนะผมพาไปชมนะวิถีพระธรรมของกลุ่มชาวทางสิงตุงนะผมแล้วผมมาสิงตุงนะจะมาดูเขาแห่ขบวนแบบพิธีชาวบ้านครับผมตอนนี้กำลังเดินตุรัตตุเลนะกำลังจะมาดูเขาละแต่มาถ่ายดูบ้านโบราณเขาก่อนเมืองชิงตุงนะผมบ้านตรงซีเดี๋ยวจะแห่ขบวนกันนะครับผมจะได้เห็นนะตอนนี้กำลังหาขบวนอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมดูนะครับผมแบบบ้านนะเรือนชาวเชิงตุงนะผมตอนนี้ครับผมจะพามาดูกันแห่ขบวนนะตอนนี้เดินตุรัตครับผมกาแลนะฮะเรือนไม้เก่าชาวเชียงตุงนะครับในสมัยก่อนชาวเชียงตุงก็มีกาแลเหมือนกันนะตรงนี้เรียกว่าไม้กายแก่นะผมแต่บ้านเราเรียกกาแลนะจะได้เห็นว่าเก่าโบราณนะผมเขาก็มีครับผมนี่ก็สภาพอีกหนึ่งหลังนะฮะเรือนแบบเก่าๆนะเขาใช้สารแล้วก็เขาใช้ขี้วัวขี้ควายมาเป็นตัวฉาบเรือนไม้ของเขานะผมครับผมมาชิงตุงนะมาดูวิถีชาวบ้านชิงตุงจริงๆตอนนี้มาถ่ายงัวก่อนนะผมชาวบ้านเขานะผมมาตรงนี้นะผมจุดมาเดี๋ยวเขาจะแห่โคตานนะแห่โคตานแห่เครื่องทยาต่างๆเขาผ่านมาทางนี้ทางตามทุ่งนานะมาดูวิถีธรรมชาติตอนนี้เดินตัวละตัวเลยคนเดียวกันคนเฒ่าโน่นมีหนุ่มชุดหนึ่งคนกำลังเดินไปทางโน้นนะเขาจะแห่โคตานนะมาดูเขาแห่คนตายแบบจิตุนมาไกลๆโน่นนะผมผ่านกลางทุ่งนานะเอาบรรยากาศแบบจิตุนจริงๆมาให้ชมนะผมสลาพาแอลพาเลาะนะพิธีประเพณีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเนี่ยบ้านเขาบ้านเราโน่นคอยแห่คนตายมาละใกล้แห่คนตายเขาแต่ตอนนี้ผ่านกลางทุ่งนาชนบทเมืองจิตุนนะผมตัวนี้เป็นบ้านตรงสี่นะวิถีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี่มันมีความเหมือนความแตกต่างกับทางล้านนาของเรานะผมพยายามนำเสนอหลายแง่หลายมิติหลายมุมนะฮะเดี๋ยวดูรอบๆเมืองชิงตุงนะตรงนี้เป็นชุมชนตรงสี่นอกเมืองชิงตุงนะผมดูบรรยากาศรอบๆกันตอนเช้านะแล้วผมเขาโดนแห่ขบวนกันมาละจะมีพระสงฆ์นำหน้าครับผมดูบรรยากาศกันแห่โคตานแห่ขบวนของทางเชียงตุงนะผมเขามีงานบุญนะนะตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะมีทุ่งนานะผมทุ่งนาป่าเขานะฮะบรรยากาศตอนนี้ผมมาดูเขาแห่ขบวนกันนะผมงานบุญเขานะฮะเดี๋ยวผมดูการแห่ขบวนเขานะผมแห่โคตานแบบวิถีชาวเชียงตุงนะงานบุญเทศมหาชาติงานปล่อยหลวงเขาตรงนี้จะเป็นบ้านตรงสี่นะผมดูเขานะจะมีพระเขาเดินนำขบวนเข้ามานะจะมีชาวบ้านร่วมแห่ทำบุญเข้ามาด้วยนะครับผมตอนนี้เขากำลังแห่เข้ามาชุมชนในหมู่บ้านของเขานะเขากำลังเดินแห่เข้ามาชุมชนในหมู่บ้านเขานะผมวิถีการทำบุญคนทางเชียงตุงนะฮะพามาชมนะผมอ
ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาครับผมดูนะแห่แบบชาวบ้านเขาแบบธรรมชาติของทางการทำบุญที่นี่นะผมตั้งทำหลวงการทำบุญปล่อยหลวงนะฮะการทำบุญการแห่โคตานนะครับผมกลุ่มของทางเจียงตุงนะผมวิธีวัฒนธรรมของเขาแบบพื้นบ้านจริงๆนะผมพามาชมนะผมตรงนี้บ้านชมศรีเมืองเจียงตุงเจนชาวบ้านก็แห่โคตานนะผมเครื่องพิธีต่างๆที่เขาจะทำบุญก็จะมีงานบุญอยู่สองสามวันนะงานปล่อยหลวงเขางานฉลองเขาพิธีท้องถิ่นพิธีชุมชนประเพณีต่างๆนะครับผมแห่ขดตานกันตอนเช้านะครับผมจะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะแล้วก็ชาวบ้านนะมาร่วมแห่ขบวนเดินกันไปแบบพิธีชุมชนเขาดูนะชุมชนพิธีพื้นบ้านเขาตอนนี้เขากำลังจะแห่ไปที่วัดครับผมดูชาวบ้านเขานุ่งชุดขาวห่มขาวนะแล้วก็จะถือตรงนี้คล้ายๆเครื่องพยาธานะเครื่องตะบุญที่เขาจะถวายพระถวายเนรนะที่เขานี่มนต์มานะแล้วก็วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเขานะเขากำลังแห่กันอยู่จะมีชาวบ้านมาร่วมถือเดินขบวนถือต้นโคตานะผมของถวายที่เขาจะใช้ทำบุญในงานทำบุญเขานะผมชาวบ้านเขาวิถีพระธรรมเขากลุ่มตอนนี้บ้านตรงสี่นะเมืองเชียงตุงหลากหลายนะผมการแห่ขดตานของเขาว่าวิถีพระธรรมของเขานี่มีความเหมือนและความแตกต่างของทางล้านนานะแต่ตรงนี้เรียกว่าปล่อยหลวงก็ว่าได้นะการแห่โคตานปล่อยหลวงงานบุญใหญ่ของดาชาบ้านแห่งนี้นะผมเป็นการแห่โคตานนุ่งชุดท้องถิ่นพื้นบ้านเขานะผมดูแห่กองเดี๋ยวจะตามเข้าไปนะดูเดี๋ยวจะตามเข้าไปนะผมตามขบวนเข้าไปดูเขาแห่กองครับผมวัดครับผมมีการปล่อยเขาตอนผมเอามาดูไป
รำด้วยนะผมเวทีชาวบ้านเขาเป็นเวทีคนทางจินตุงเขามีงานปล่อยหลวงงานแทบบุญหลวงเขานะครับผมคนตาลก็แห่กันเข้ามานะผมพาเข้ามาชมด้านในวิหารของวัดของทางเชียงตุงนะผมตัวนี้วัดตรงสี่นะดูเขามีงานบุญใหญ่ผมพาเข้ามาด้านในนะตัวนี้ต้นโคตานนะของทางบนที่เขาแห่ตะกี้นะผมว่าชาวบ้านเขาเยอะเขาเข้ามาถ่ายมันดูวุ่นวายตัวนี้มาถ่ายตอนที่ชาวบ้านเขายังกลับไปบ้านเดี๋ยวเขาจะมาอีกแหละเขากำลังจะเตรียมเขาจะเอานำมาถวายให้กับเขาเรียกว่าตั้งธรรมเดี๋ยวพระเขาจะมาเทศในตรงนี้นะตอนนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมกันอยู่นะขวดตาลเครื่องครัวของเขาที่เขาจะใช้ทำบุญวัดตรงสี่เมืองเชียงตุงนะผมเขามีวิธีประเพณีมาทำการตั้งธรรมหลวงก็ว่าได้นะของที่เขามาทำบุญที่วัดช่วงหนึ่งนะครับผมชาวบ้านก็มาร่วมทำบุญข้าจิบการสวดสวดมงคลสวดมังคละอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้ดูบรรยากาศไปก่อน
วัดตรงสี่เมืองเชียงตุงนะผมเขาจะมีเรียกว่าตอนนี้เขากำลังทำพิธีสวดนะเดี๋ยวให้ดูที่นั่นได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการสวดตอนเช้าน่าจะให้ดูพิธีหนึ่งชุดนะผมเขากำลังใบผ้ารับศีลกันอยูมาคาทดกเขากำลังกล่าวคำถวายนะกล่าวคำสักการะนะผมปุจจานนะตัวนี้จะมีพระสงฆ์มาสวดสยามคุณคาถานะผมวิธีประเพณีทางสงฆ์ทางเชียงตุงนะครับผมงานทำบุญใหญ่ของเขางานปล่อยหลวงงานฉลองทางบัดทางวาของเขาทางเชียงตุงสาธาราเวรานิสิกขาปะทังสมาธิยา
จึงตุ้งนะผมจังดีเสียงภาษาแบบมัคคัทยกทางจึงตุ้งนะครับผู้จานทางจึงตุ้งนะสวดนะท่านเจ้าว่าท่านพระครูบาแล้วก็ท่านพระในกำลังสวดนะเขาเรียกว่าเสียมงคลคาถานะตอนนี้เขาสวดประสงค์กำลังสวดอยู่นะผมงานบุญเขานะเขาจะมีหลายวันอยู่ถวายปัจจัยถวายข้าวปลาอาหารให้กับพระสงฆ์ที่เขาเนมนต์มาสวดในวันนี้นะเป็นงานเริ่มต้นของงานทำบุญใหญ่ปล่อยหลวงเขานะผมก็จะมีการทำบุญทำสวดนี้อีกหลายวันนะผมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเขานะประเพณีของเขาแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้ดูต่อนะผมปัดตรงสีมือสิงตุงนะกำลังถวายปัจจัยถวายข้าวปลาอาหารถวายเครื่องทำบุญนะให้กับพระสงฆ์มาคันยกกำลังจะกล่าวถวายทานนะผม
ุสะดังปะตาสิสิมันตานิธรรมามิรังเอเทนะสัตตวะเทนะสัพเพมา